คือตอนนั้นกลัวโดนยึดเงินเราดาวเงินไปประมาณ 500,000 กว่าบาท 600,000 แล้วกู้แบงค์ไม่ผ่านมันมีกำหนดกู้3เดือนวันนั้นก็เลยได้ยินเสียงอาซานแล้วมีเพื่อนมุสลิมเคยบอกว่าได้ยินเสียงอาซานอ่ะให้คุกเข่าแล้วขอพรต่อพระองค์อัลเลาะห์ตอนนั้นยังเรียกพระอัลเลาะห์อยู่เลยก็เครียดมากก็เลยนั่งตรงที่ศาลพระภูมิตั้งอ่ะค่ะแล้วก็บอกว่าพระองค์ว่าขอให้ได้บ้านหลังเนี้ยขอให้ได้ที่นี่อ่ะขอให้ได้ครอบครองแล้วเดี๋ยวจะตั้งศาลพระภูมิให้ครับแล้วก็ตั้งแล้วได้ด้วยเป็นศาลพระภูมิที่ตั้งให้กับแล้วได้เต็มเลยค่ะได้เต็มด้วยได้เต็มเลยได้เงินแต่ได้อีก 300,000 แต่งบ้านนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าศาสนาอิสลามเป็นอะไรที่เราก็ยังพึ่งได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างนั้นตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกว่าอัลเลาะห์มีจริงอ่ะก็อัลเลาะห์มีจริงอ่ะแต่ตอนนั้นยังบนศาลพระภูมิอัลเลาะห์อยู่แต่อัลเลาะห์มีจริงอ่ะเพราะว่าได้เต็มได้เงินแต่งบ้านอีกอะไรอีกอ่ะค่ะคือได้ทุกอย่างหมดเลยขอนิดนึงนะครับครับมีความรู้สึกยังไงกับสามีเรื่องนี้จะต้องเล่าให้สามีฟังมั้ยแล้วก็คิดที่จะให้สามีมารับอิสลามเหมือนเรามั้ยความรู้สึกก่อนที่บอกว่าก่อนหน้านี้เราสามคนแม่ลูกจะละหมาดพร้อมกันแล้วเราจะขอดุอาด้วยกันว่าขอให้พ่อครับอิสลามนั่นแหละถูกต้องเพราะเราอยากให้เติมเต็มอยากให้แบบเหมือนทุกอย่างเป็นไปตามถูกต้องแล้วก็ก่อนที่จะมาที่นี่บอกให้สามีได้รู้ไหมทีนี้คือไม่ได้เจอแล้วคือเขาไม่ได้มาก็ขอพ่อจากพระเจ้าให้ได้เจอแล้วก็ขอให้สามีรับอิสลามเหมือนเรามันเป็นหน้าที่ด้วยเป็นหน้าที่ด้วยคือคนอิสลามเนี่ยมีหน้าที่ที่จะขอพรให้กับคนที่ไม่ใช่อิสลามคืออย่างเดียวขอให้เขารับอิสลามเหมือนเราค่ะแล้วก็เราอย่าอยู่ในดุนยานี้อย่างประมาทหมายความว่าขอให้อัลเลาะห์จงให้หัวใจของฉันลูกฉันแล้วก็ครอบครัวฉันมั่นอยู่กับศาสนาของพระองค์ให้ขออย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่พี่น้องเราบริจาคมาเนี่ยเราก็จะใช้ทรัพย์สมบัติอันนี้ไปในทางที่ถูกต้องกับอย่างเพราะอัลเลาะห์ปกป้องเราไงเพราะเราขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ใช่ค่ะนะครับไม่ได้โดยเด็ดขาดที่จะไปขอปรับทุกข์หรือขอวิงวอนจากสิ่งอื่นนอกจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้โดยเด็ดขาดอันนี้เป็นหลักศรัทธาที่แท้จริงใช่ค่ะครับครับยังคุยต่อครับครับงั้นเดี๋ยวผมถามเลยฮะพอดีมีเจ้าหน้าที่ของไอ้แบงค์โทรมาครับก็อยากได้ข้อมูลเรื่องบ้านหลังเนี้ยว่าคือบ้านเนี่ยมูลค่าที่บอกขายเท่าไหร่นะฮะตอนนี้บอกขาย5ล้าน8คือ5ล้าน8ขายทั้งบ้านเลยขายทุกอย่างในบ้านด้วยถือกระเป๋าเดินก็มาอยู่ได้เลยแต่ว่าคือขายแล้วปุ๊บก็แบ่งกันคนละครึ่งกับคุณพ่อใช่ค่ะแล้วตอนนี้มีภาระอยู่กับแบงค์เป็นยังไงบ้างครับเท่าไหร่แล้วผ่อนไปกี่ปีแล้วครับเท่าอายุเขา8ปีผ่อนมา8ปีแล้วเท่าอายุเขาเลยบ้านหลังนี้ได้ก็แสดงว่าเหลือไม่มากคือตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยตอนนี้ไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยแล้วใครผ่อนอยู่ครับคุณสามีค่ะคุณสามีผ่อนแต่ว่าเป็นชื่อของของมิวของเราค่ะใช่ชื่อเราคนเดียวเหรอฮะใช่แต่เป็นกู้ร่วมเป็นชื่อกู้ร่วมแต่ว่าชื่อเราคนเดียวแต่ชื่อเจ้าบ้านชื่อเจ้าบ้านเป็นของคุณมิวคนเดียวแต่กู้ร่วมครับกู้ร่วมฮะแต่ว่าชื่อเจ้าบ้านเนี่ยเป็นของคุณธดาคนเดียวครับใช่ครับก็เดี๋ยวหาข้อมูลให้ละเอียดครับครับโอเคฮะครับก็ฝากด้วยนะครับได้ครับได้ครับละไม้เพราะว่าขอบคุณมากครับครับผมผู้ที่อยู่ศาสนาอื่นครับค่ะและมาเข้ารับอิสลามนั้นมันเป็นหน้าที่ที่พระเจ้าได้ดำรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานถึง8จำพวกที่จะต้องให้ความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์ก็คือจะทำให้จิตใจของเรานั้นน่ะมีความสุขที่ได้เข้ามารับอิสลามแล้วก็พี่น้องมุสลิมก็ช่วยกันถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดไม่มีทรัพย์นี่คือสิ่งสำคัญมากในอิสลามครับแล้วก็ในดำรัสของพระเจ้าบอกว่าในคำสอนของศาสดาบอกว่าใครก็ตามที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเหมือนกับพี่น้องเราได้บริจาคเนี่ยเป็นพันๆหรือเป็น400ชื่อเนี่ยใช่อัลเลาะห์
จะบรรเทาให้กับเขาในวันอาคิเราะห์เวลาเราเดือดร้อนในความรู้สึกเราเป็นอย่างไรบ้างเวลาเราทุกข์ยากนั่นแหละต้องการความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือและในอาคิเราะห์มันต้องมากกว่านี้อีก70เท่าอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นผู้ที่บริจาคมาในค่ำคืนวันนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของท่านนั้นขอให้ชีวิตของท่านจงมีชีวิตในดุนยาอย่างมีความสุขแล้วว่าคนที่เป็นมือบนนั้นคือคนที่สบายใจอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็การบริจาคที่ดีที่สุดอัลลอฮ์ก็ให้บริจาคอย่างที่ว่านี้ไม่บอกชื่อบอกเบอร์โทรศัพท์เพราะเขาไม่ต้องการชื่อเสียงจากในดุนยานี้ต้องการให้อัลลอฮ์รู้อย่างเดียวเพราะการบริจาคอย่างลับนั้นจะดับความโกรธของพระเจ้านบีได้พูดเอาไว้นะครับนี่คือหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องที่รับอิสลามด้วยหัวใจบริสุทธิ์เพราะการแสดงออกของครอบครัวเนี้ยมันเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็ดีใจผมดูแล้วว่าเขาไม่แค่มีความละโมบมากเลยนะจานัสรีคือผมบอกที่เห็นจาก3คนเนี้ยเขาไม่คือถ้าบอกว่าคือผมบอกว่าถ้าบอกว่าถ้ามารับบริจาคเนี่ยเขาไม่มาใช่ผมว่าพี่มาให้ความรู้มาให้ประสบการณ์นะครับอยากให้พี่น้องอิสลามทุกคนน่ะค่ะอยากให้เขาเหมือนกับเปิดใจกว้างเวลาเจอมุอัลลัฟหรือว่าที่ไม่ใช่อิสลามเพราะมุอัลลัฟเนี่ยถ้าเจอครอบครัวที่เข้าใจก็จะโชคดีแต่ถ้าเจอสิ่งที่ครอบครัวไม่เข้าใจมันเหมือนคนถูกในประเทศนะคะครับคืออยากจะแค่ว่าแค่เจอเขาอย่าได้มีข้อกังขาใดเลยให้น้ำสักแก้วที่อยู่พักสักคืนพอแล้วเพื่อที่ให้ศาสนาเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปอย่าได้ไปบั่นทอนความศรัทธากับเขาเลยเพราะคนที่เข้ามาเป็นมุอัลลัฟเนี่ยไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายฮะไม่ง่ายมาจากหัวใจจริงๆคืออาจารย์ครับคุณนดาเนี่ยมาจากครอบครัวคนจีนแล้วคนจีนเนี่ยเขาเข้มแข็งเขาเข้มแข็งในเรื่องของครอบครัวอยู่แล้วใช่ถ้าหากว่าไม่เหมือนกันเนี่ยตัดใช่ใช่ไหมครับคือตอนนี้ทางครอบครัวนี่ก็คือไม่ได้คือไม่รับโทรศัพท์เลยไม่รับโทรศัพท์แล้วคือไม่ใช่ว่าไม่ติดต่อนะโทรไปก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วความหมายของนดาที่นดาที่พูดก็มองอย่างนี้นะครับครับมองว่าเราไม่มีเวลาแล้วนะที่จะไปเรียกร้อง คนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเข้ารับอิสลามแต่เวลาที่จะเรียกร้องเขาก็คือให้มีมารยาทจริยธรรมต่อเขาที่ดีงามเขามาศึกษาอิสลามค่ะใช่ไหมครับขอแค่น้ำสักแก้วหรือที่พักสักคืนเพราะเราคือผู้ถูกในประเทศอ่ะเราขอเท่านั้นอย่าได้กังขาหรืออะไรอีกเลยก็ขอให้พี่น้องที่อยู่รอบข้างนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ะให้ความรักมีความเมตตาสงสารต่อครอบครัวนี้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่อเนาะนี่เป็นคำพูดของคนมุอัลลัฟที่เขาได้สัมผัสมานะครับคือพูดง่ายๆนะขอน้ำสักแก้วนึงขอที่พักสักคืนนึงเขาถูกในประเทศมาเขาถูกในประเทศมาจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งครอบครัวต่างๆคือที่พึ่งที่เป็นหลักของครอบครัวก็ไม่อยู่แล้วนะครับเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงลูก2คนและที่ต้องเติบโตมานะพี่น้องที่ชมอยู่นะผมเชื่อว่าการแสดงออกของท่านจริงๆแล้วถ้าหากว่าอยู่ใกล้ๆเหมือนกับพี่น้องอยู่ในห้องส่งเนี่ยท่านก็คงอยากจะมาอบกอดมาให้กำลังใจนะครับมาสัมผัสมือกับทั้ง3คนนี้นะครับแต่ท่านก็แสดงออกด้วยการนะฮะที่แสดงน้ำใจนะครับที่จะมาช่วยเหลือกันนะครับทางบ้านถามว่าสาเหตุที่น้องรับอิสลามเพราะเหตุใดอันนี้คำถามนี้มาให้กับฟาติมะห์เลยนะครับคนแรกเลยเนี่ยตั้งแต่ป.2 ป.3 เนี่ยทำไมถึงอยากจะไปเรียนป.1 นะฮะตั้งแต่ป.1 ทำไมถึงอยากจะย้ายห้องจากห้องภาษาจีนไปเรียนกุรอานหรือห้องที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามไปเรียนศาสนาอิสลามตอนนั้นคิดยังไงน่าเรียนรู้น่าสนใจอยากจะให้อ่านคุณอ่านให้ฟังหน่อยอ่ะได้ไหมฟาติฮะฟาติฮะหน่อยฟาติฮะหน่อยหายใจเห็นว่าเห็นว่าตั้งใจจะตั้งชื่อคุณแม่ว่าฟาติฮะแล้วทำไมออกเป็นนดาล่ะแม่ไม่ยอมใช้ฟาติฮะเหรอเอาอ่านฟาติฮะให้ฟังหน่อยครับจะเย็นเย็นครับตอนนี้สายเงียบเงียบมากจะได้มีคนตั้งใจฟังเสียงคุณอ่านหน่อยI'm not sure.
ยอามีอามีอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นไงบ้างครับอันนี้นานไหมครับกว่าจะอ่านได้ไม่นานไม่นานนะเห็นว่าพอรับพอเรียนได้อาทิตย์หนึ่งก็อ่านกุรอานได้เลยเขาไม่ได้เรียนนะเขาแอบเรียนเขาเรียนพุทธศาสนาแต่ว่าเขาเอาหูฟังแล้วบายตามของพี่กระดาษคือที่เขาอ่านได้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีใครประพร่ำสอนเขาเขี้ยวเข็นเขาแต่เขารักจำแล้วก็รักเรียนเรียนพุทธศาสนาหลังนั่งอยู่ในห้องหลังห้องแล้วข้างหน้าเรียนเตาอะไรนะเตาฟิกใช่ไหมเรียนฟิกอยู่หรืออะไรเรียนฟิกอยู่ค่ะพอมันเป็นห้องเดียวกันห้องเดียวกันเรียนศาสนาด้านหน้าห้องเรียนศาสนาอิสลามข้างหลังเรียนพุทธศาสนาค่ะตัวเองนั่งหลังห้องแต่ว่าหูไปเงี้ยฟังข้างหน้าหูฟังแล้วก็ปลายตามองนี่คุณครูใหญ่ฟาริดาเป็นคนสอนนะยังไม่รู้เลยว่าลูกศิษย์แอบไปเอาปลาตายไปมองตัวอาหรับเอาหูฟังก็ไปท่องไปอ่านอยู่ที่บ้านใช่ใช่เพราะว่าฟาริดาเล่าให้ฟังว่าท่านก็สอนของฉันเองใช่ใช่ค่ะแต่ว่าไอ้เจ้าครูฟ้าเนี่ยมันอยู่หลังห้องแต่ว่ามันไม่แอบฟังที่ท่านสอนใช่แล้วเห็นครูฟาริดาเล่าให้ฟังว่าเรียกร้องสิทธิด้วยใช่นะพี่น้องครับไปเองเรียกร้องสิทธิคือว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขามีงานใช่ไหมครับเด็กที่เป็นมุสลิมก็แสดงแบบมุสลิมอ่านดูอาอะไรต่างๆเด็กที่ไม่ใช่มุสลิมก็ไปเต้นแต่งชุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาซึ่งไม่ใช่เด็กมุสลิมเนี่ยก็ต้องไปอยู่กับการแสดงที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ในความรู้สึกเขาเนี่ยเขาใส่ฮิญาบมา2ปีละหมาดมา2ปีเรียนศาสนามา2ปีแล้วเขาเข้าใจว่าเขาคือมุสลิมะคนหนึ่งเป็นมุสลิมะแล้วใช่ทำทุกอย่างทำสองปีอะค่ะที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่พอทำที่บ้านด้วยที่บ้านนี่คือดึงที่บ้านนี่ที่บ้านไม่ได้บังคับที่บ้านจะลักษณะเผยแพร่ศาสนาทุกวันว่าดียังไงพระองค์อัลเลาะห์อย่างลมเย็นๆอย่างเงี้ยเดินเล่นรอบบ้านครับคุณแม่คะลมเนี่ยของพระอัลเลาะห์นะคะหมายความว่าตั้งแต่ป .1 ที่เขาเริ่มเรียนอิสลามเนี่ยเขาก็ไปดะวะไปเผยแพร่ที่บ้านใช่กับเหมียวเพราะเราจะใกล้ชิดกับลูกเป็นคุณแม่24ชั่วโมงเขาบอกว่าอย่างลมเย็นแล้วโอ้นี่ลมเย็นนะเขาบอกลมคุณแม่คะเนี่ยลมเนี่ยของพระองค์อัลเลาะห์นะคะอย่างบางทีมันร้อนนะเหมียวก็ด่าอย่างเงี้ยมันร้อนอย่างเงี้ยเขาบอกอย่าเขาบอกให้ตบปากว่าไม่ได้นะเพราะแดดเนี่ยของพระองค์อัลเลาะห์คือตอนนั้นผมขนลุกนะฮะไม่เข้าใจว่าลูกพูดอะไรค่ะคือเนี่ยมันเป็นคำสอนที่สอนมุอัลลับด้วยนะครับผมมุอัลลับบางท่านเนี่ยเวลาที่รับอิสลามแล้วเนี่ยกลับไปทะเลาะกับคนที่บ้านนะไปทะเลาะกับคนที่บ้านนะไปเถียงนะไปตั้งกับประเด็นแล้วก็เถียงคนที่บ้านนะครับแต่ว่าน้องฟาติมาเนี่ยใช้ฮิกมาในการดะวะนะครับคือเขาเรียนรู้อิสลามเนี่ยแล้วเขาไปสอนที่บ้านเนี่ยคือเขาไม่ได้ไปเถียงกับแม่เขานะแต่เขาไปใช้โอกาสต่างๆต่างวาระที่เขาพบแดดอากาศร้อนแม่บ่นเขาก็บอกไม่ใช่นะอัลลอฮ์นะตีปากนะลมพัดมารู้ไหมลมนี่ของอัลลอฮ์นะน่าลมเย็นๆแบบนี้ของอัลลอฮ์นะแม่โอ้แล้วก็อย่างที่เหมียวถามว่าอย่างแม่กับพงอัลลอฮ์โอ้ยรักใครมากกว่าเขาบอกว่าเอามาเทียบกันไม่ได้ตอนนั้นก็งงเลยไม่เทียบไม่ได้ฉันให้กำเนิดเธอเขาบอกไม่ใช่พระองค์อัลเลาะห์ให้กับเหนือทุกสิ่งอย่างพระองค์อัลเลาะห์สร้างโลกแม่ไม่ใช่แต่ก็เป็นแม่นั่นแหละแต่ไม่ใช่อย่ามาเทียบกันเลยคือเทียบกันไม่ได้อย่าเอามาเทียบตอน6 7ขวบ7ขวบอ่ะค่ะฟาติมาตัวขึ้นอยากเป็นอะไรครับฮะให้ดูค่ะนี่อะไรฮะเขาเขียนตอนเข้าตอนป.1ที่บอกอ่ะค่ะเขาเอาไว้ในหมอนเหม็นๆของเด็กอ่ะหมอนเหม็นหมอนคือเด็กทุกคนต้องมีหมอนเหม็นนะครับแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นอยู่ตรงนี้คือตอนป.1เทอม2ป.1เทอม2ตอนนั้นอายุให้ม้าเนี่ยอย่าได้ยุ่งกับหมอนใบนี้เพราะว่าแต่ก็ยุ่งกับความเป็นแม่มันไม่ได้ซักอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเป็นภูมิแพ้เดี๋ยวครูขอดมน้องเหม็นป่ะนะครับไปเจอสิ่งนี้ค่ะมันเปื่อยมากระวังขาดนะคะอันนี้ไม่ใช่ยันนะฮะระวังขาดแต่เป็นภาพที่เด็กป.1 นะฮะใช่ไหมครับเขาชอบวาดรูปป.1เขียนไว้วาดไว้แล้วก็เอาไปใส่ในหมอนเหม็นแล้วก็สั่งคุณแม่ว่าอย่ามายุ่งกับของในหมอนของหนูนะคือไม่ให้จับหมอนใบนี้นะครับน้องทราบไหมครับว่ามันคืออะไรมันคือภาพมัสยิดครับมันคือภาพมัสยิดคือตอนนั้นน่ะเราเป็นพุทธในบ้านเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับทางอิสลามไม่มีอัลกุรอานไม่มีอะไรเลยเหมือนเขาอยากจะหาสัญลักษณ์ที่เขายึดเหนี่ยวอะไรสักอย่างนึงในบ้านที่เขารักค่ะเขาก็เลยเขียนใส่กระดาษเป็นภาพมัสยิด
นะครับมีดาวกับเดือนนะครับมีโดมมีอะไรต่างๆแล้วก็ไปมีหน้าต่างด้วยนะครับมีหน้าต่างแล้วก็ไปแอบซ่อนไว้ในหมอนเบบี้หมอนเหม็นห้ามยุ่งห้ามจับ